แชร์สดๆวันนี้ฟังเรื่องเล่าจากปากกู้ภัยชุดแรกและกู้ภัยชุดสุดท้ายในถ้ำหลวงจริงหรือไม่เรื่องเล่าตามตำนานมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตบท้ายด้วยเรื่องเผ็ดๆจากเมนูหม่าล่าสูตรเด็ดถูกปากคนไทยจากร้านโซโหหม่าล่าสนับสนุนโดย Blue Pay Wallet ช้อปง่ายๆจ่ายแค่บาทเดียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่แชทคุ้มตรงสดๆนะครับผมฮะ1ทุ่ม4นาที25วินาทีเพื่อเป็นการเช็คว่าเราสดจริงๆสดจริงๆถ้าคุณไม่เชื่อคุณฟังเสียงสเตรทของน้องมดดำสดสดนะครับผมให้แบบสัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลาแน่นอนท่านผู้ชมถ้าสมมติจะพูดจริงคงไม่มีใครต่อให้เราทำคอนเทนต์อะไรไปวันนี้คุณก็จะไม่สนใจเท่ากับหมูป่าอคาเดมี่ถูกต้องฮะท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าในขณะที่ประเทศไทยกำลังรายงานข่าวกันอยู่ CNN BBC ข่าวทั่วโลกได้พูดถึงว่าโอเคละหมูป่าอีโคโนมิอคาเดมี่ครั้งนี้กำลังจะเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดแล้วนะฮะคิดแล้วเหรอวันนี้เขามาที่สำรวจหน้าถ้ำกันเสร็จหมดแล้วพจน์อานนท์ไม่ต้องคิดจะทำเพราะนางก็ไม่เคยคิดอยู่แล้วครับผมพุ่มกับไทยไม่ต้องคิดทำวันนี้ในขณะที่ภารกิจใกล้เสร็จแล้วทีมหนังระดับโลกเขามาดูโลเคชั่นเขามาดูแล้วว่าความเคลื่อนไหววันที่เคลื่อนย้ายเป็นยังไงเพื่อจะได้เอาภาพนั้นมาใช้ในหนังเนี้ยหรอถูกต้องถูกตอนนี้แล้วเขาบอกว่านักแสดงที่นำมาใช้เนี่ยก็เป็นนักแสดงระดับโลกเช่นเดียวกันคือจะเป็นหนังฟอร์มยักษ์ของฮอลลีวูดเลยเราก็ต้องติดตามว่าเป็นค่ายไหนแต่โอเคละเรื่องที่แบบว่าฮอลลีวูดมาดูกันไม่รู้ว่าฮอลลีวูดฝั่งไหนด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ก็คือเป็นต่างประเทศเนี่ยแหละเขาได้เอาเข้ามาดูกันแล้วท่านผู้ชมเมื่อวานนี้หมูป่าทั้ง13ชีวิตตัวเองโอ้โหเป็นวาระของอาชีพพิธีกรมากเลยอ่ะฉันไม่เคยทำฉันต้องไปนั่งรายงานแล้วก็รออ๋อหมูป่าตัวที่10ขึ้นเครื่องบินละขึ้นฮอแล้วหมูป่าตัวที่11ขึ้นรถแล้วขึ้นรถสดๆเลยอ่ะมดแล้วคันสุดท้ายที่หมูป่าไปเมื่อวานอาชีพพิธีกรครั้งแรกเป็นเรียลไทม์เลยสดๆตั้งแต่หมูป่าออกจากถ้ำขึ้นโอ้โหตายแล้วตื่นเต้นไหมก็เลยแต่งตัวเป็นคนคุมหมูป่าอยู่สวัสดีท่านฮิวเฮฟเนอร์นะฮะแม่ต้นกำเนิดเพย์บอยอยู่ที่นี่นี่เองครับผมสุดยอดทั้งหมดทั้งมวลเมื่อวานหลายๆคนก็ติดตามกันทีมหมูป่าคนที่ออกจากถ้ำคนสุดท้ายคือขวัญใจของเธอครับคือโค้ชเอกโค้ชเอกของคนสุดท้ายหมออ๋อหมอถ้านับไม่นับทีมหมูป่าเนี่ยหมอภาคคนสุดท้ายต้องเรียกว่าหมอภาคปิดถ้ำหมอภาคบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาดำน้ำออกมาเองได้หมอภาคเป็นคนที่แบบว่าหลายๆคนอยากจะรู้จักสรุปแล้วหมอภาคมีลูกมีเมียแล้วนะฮะเขามีแล้วเรียบร้อยแล้วครับมีลูกมีเมียไปแล้วเมื่อวานหมอภาคเนี่ยเป็นหมอที่เก่งจริงๆค่ะแล้วก็สามารถอยู่เนี่ยนะเป็นคนที่ออกคนสุดท้ายใช่ในขณะที่นี่นะฮะเป็นตอนที่หมอภาคออกมาใช่ไหมฮะใช่ค่ะและสิ่งที่หมอภาคบอกว่าออกมาเนี่ยอาหารที่เขาอยากกินน่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเขาหิวนั่นแหละหน่วยซิลด้วยอันนี้ต้องชื่นชมในขณะที่หมูป่าทั้ง13ชีวิตสามารถออกจากถ้ำค่ะภารกิจถือว่าสิ้นสุดเมื่อกี้คสช.มาได้มีการนำรูปน้องๆค่ะตอนนี้นะฮะเราดูรูปน้องๆที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งบอกว่าน้องๆใช้ชีวิตปกติเลยตึกที่น้องๆอยู่ก็คือตึกที่คุณตูนเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนมีโอกาสช่วยกันก้าวคนละก้าวรวมถึงเครื่องมือแพทย์ด้วยใช่แล้วนะฮะวันนี้นี่ฮะนี่เป็นภาพสดๆจากรายการของคสช.เดินหน้าประเทศไทยก่อนที่เราจะเข้ามาเนี่ยนะฮะเป็นการแถลงปิดแถลงปิดนี่ยังอยู่ในห้องที่ควบคุมอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องคอยดูว่าจะมีโรคใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งผลเนี่ยจะส่งมาอีกประมาณสัก1สัปดาห์1ถึง2สัปดาห์ประมาณคือแน่นอนอาการของน้องหมูป่าทั้ง13คนเนี่ยต้องยอมรับอย่างกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล คุณหมอบอกตอนนี้แน่นอนอาหารยังต้องรับประทานอาหารทางการแพทย์ซึ่งเอาจริงๆเป็นมีนมเนี่ยเป็นสารอาหารปริมาณสูงเพราะอะไรฮะเพราะร่างกายปรับตัวได้จึงจะต้องรับร่างกายเนี่ยอาหารนั่นอ่อนก่อนจนมีการประเมินก็อย่างที่เรารู้ข่าวกันว่ามีน้องคนนึงอยากจะทานกะเพรากะเพรายังไม่ให้แต่ว่ามีคนนึงบอกว่าอยากจะทานขนมปังช็อกโกแลตใช่ไหมคะช็อกโกแลตคุณหมออนุญาตเนื่องจากว่าอาหารไม่ได้รสชาติจัดจนเกินไปนะคะแต่ว่าสิ่งนึงค่ะที่เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสได้ดูนะคะคือสื่อญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชมเวลาเขาอ่านข่าวหรืออะไรก็ตามเนี่ยล่าสุดเขาทำเป็นหนังสั้นเป็นการจำลองเพื่อนโอปอที่อยู่ญี่ปุ่นเป็นการจำลองว่าแบบเป็นละครสั้นอะว่าการไปติดถ้ำเนี่ย
ที่ถ้ำหลวงเนี่ยเป็นยังไงเหมือนเราดูหนังมดแดงอ่ะใช่แล้วล่ะคือเราดูอ่ะโค้ชหล่อมากโอ้บ้าผู้ชายแล้วนะฮะโค้ชหล่อหนังสั้นก็ไม่เว้นคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความยาวประมาณ4นาทีโดยเนื้อหาจำลองอย่างที่ด้าบอกว่าเหตุการณ์ของทีมหมูป่าทั้ง13ชีวิตนับตั้งแต่ชักชวนกันพาเข้าไปในถ้ำสู่ถ้ำหลวงโดยมีทีมนักแสดงเด็กร่วมนะฮะถ่ายทอดออกมาถือว่าเป็นหนังสั้นเลยล่ะฮะอธิบายเหตุการณ์ต่างๆหนังสั้นเรื่องดังกล่าวเนี่ยนำไปออกอากาศเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะมีการนำแชร์ส่งต่อถึงสายตาคนไทยแล้วก็ต่างยอมรับในชื่นชมชื่นชมแล้วก็เขาในหนังสั้นเรื่องนี้นะคะที่ทำเป็นสกู๊ปข่าวอันนี้เนี่ยคือเขาชื่นชมโค้ชเอกว่าสามารถที่จะคุมเด็กได้ดีแล้วก็มีโอกาสได้ดูตั้งแต่ต้นคลิปจนท้ายคลิปนะคะก็คือว่าเขาทำจำลองได้เหมือนมากนะกับเหตุการณ์ที่ลำดับเหตุการณ์1 2 3 4ที่เป็นข่าวที่เรารายงานมาตลอดเนี่ยดูสั้นๆ4นาทีคุณจะเข้าใจเลยถูกต้องดีมากนะครับผมท่านผู้ชมครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งพี่อภิชาวจะว่าไงนะเขาว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยากรู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงเขาจะได้ทำความเข้าใจกับเรื่องเราได้เขาก็เลยทำภาพยนตร์ชุดนี้ขึ้นมา คนญี่ปุ่นก็จะได้อินเหมือนกับบ้านเรานะครับผมทั้งที่บ้านเขาก็เกิดปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะปฏิบัติการในครั้งนี้เรียกได้ว่าบุคคลที่ต้องพูดถึงและก็ชื่นชมที่สุด คือนายแพทย์แฮร์ริสคุณเชื่อไหมว่าคุณพ่อเขาเพิ่งเสียชีวิตในวันที่หมูป่าสุดท้ายออกมาพ่อเขาตายพ่อเขาเสียชีวิตแต่ตัวเองเนี่ยก็ยังช่วยหมูป่าจนวินาทีสุดท้ายนะคะแล้วก็เป็นคนตัดสินใจตอนแรกแล้วที่เราได้ฟังข่าวกันมาตลอดว่าหมูป่าจะต้องอยู่4เดือนจนกว่าจะร่างกายจะแข็งแรงถึงจะพาหมูป่าออกมาปรากฏว่าคุณหมอไม่ได้แล้วตอนแรกที่เราจะเปลี่ยนแผนกันอีกว่าโอเคเราจะต้องเอาคนแข็งแรงสุดออกมาเขาบอกไม่ได้ต้องเอาคนที่อ่อนแอออกก่อนเอาคนที่อ่อนแอสุดออกมาเมื่อวานประเด็นที่มีคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกินคือการให้ยาสลบกับหมูป่าทั้ง13คนซึ่งทั้งหมดเป็นคุณหมออย่าลืมว่าคุณหมอเขาเป็นนายแพทย์วิสัญญีอยู่แล้วคือเป็นหมอวางยาอยู่แล้วหมอยาวางยาสลบเอาตรงๆเขาไม่ได้ให้ยาสลบหรือโอเคอาจจะใช้ทางการแพทย์ทำไมรู้คำพูดทางการแพทย์อาจจะใช้ว่าการวางยาสลบคือยาทำให้น้องผ่อนคลายลดอาการแพนิคถูกต้องหรือว่าความตื่นตระหนกลงใช่แล้วก็ให้น้องเนี่ยนอนเปรย์สนามพร้อมใส่ฟูลแมสนะฮะอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะฮะเมืองไทยน้อยไอ้ฟูลแมสมีเมืองไทยเราต้องไปยืมเข้ามาผู้ประกอบการชาวภูเก็ตซึ่งหรือต้องยอมรับว่าเวลาไปเที่ยวเกาะต่างๆมันจะมีฟูลแมสสำหรับว่าคอยบริการอะไรเงี้ยต้องไปยืมตรงนั้นมาซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องเอามาทำไมถึงต้องให้ยาเด็กๆให้ยาเด็กๆคือในระหว่างเดินขนาดนักดำน้ำระดับโลกยังบอกโคตรยากเลยคุณฮะวันนี้เอาเด็กๆมาเพื่อไม่ให้เด็กตื่นตระหนกแล้วก็ให้เด็กเนี่ยชิวๆถ้าอย่างนั้นตื่นตระหนกมันอาจจะช็อกได้ขนาดผู้ใหญ่เวลาเหนื่อยๆมันยังเสียชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณก็จะให้ปริมาณที่น้อยที่สุดคือถ้าสมมติจะภาษาอย่างพวกเราคือกำลังเคลิ้มๆชิวๆกำลังเคลิ้มๆอย่าตกใจอย่าตื่นเต้นกำลังเคลิ้มๆมันก็จะไม่เสี่ยงเป็นอันตรายเพราะเอาจริงๆแล้วมันไม่มีทางเลือกอื่นคุณหมอเป็นคนคิดนะว่าต้องเอาออกมาภารกิจหมูป่าจะต้องเสร็จสิ้นภายใน2วันครับ2การทํางานทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องแข่งกับเวลาเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวฝนจะตกทั้งตอนภาคเหนือตอนบนมันเป็นเสี่ยงกับการที่ปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นตอนล่างใช่ครับตอนบนใช่กรมอุตุประกาศมาแล้วว่ายังไงก็ฝนตกหนักแน่นอนครับผมน้ำจะท่วมอีกรอบนึงค่ะน้ำเพิ่มปุ๊บอากาศในถ้ำออกซิเจนก็จะลดลงเพราะฉะนั้นสิ่งนึงจะต้องลำเลียงออกมาทั้งหมดทุกคนยอมรับครับแล้วคุณหมอเป็นคนนำเสนอทั้งหมดว่าเอาละเอาคนอ่อนแอสุดออกมาก่อนคนแข็งแรงสุดเพราะฉะนั้น13คนที่13จริงๆก็คือโค้ชเอกอย่างที่น่าพูดทุกคนออกมาอย่างปลอดภัยครับแล้วก็เรียกได้ว่าเร็วภารกิจนี้ปฏิบัติการเร็วกว่าที่คิดด้วยซ้ำไปถูกต้องนะฮะหลังจากที่หมูป่าออกมาก็ไม่กี่ชั่วโมงคุณพ่อของคุณหมอก็เสียชีวิตอย่างที่เล่าให้ฟังไปท่านผู้ชมฮะทั้งหมดตอนนี้หมูป่าอยู่ที่ไหนพี่ชาวจ๋าอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับผมตอนนี้นะฮะทุกคนทราบเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะฮะต้องพักรักษาตัวที่ห้องควบคุมอย่างน้อยอีก1สัปดาห์นะครับก่อนจะมีการประเมินสภาพร่างกายอีกครั้งว่าจะได้ออกจากห้องควบคุมพิเศษหรือไม่ส่วนกรณีที่ทางฟีฟ่าเชิญทั้ง13คนเนี่ยไปชมฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศคงต้องชมผ่านทางโทรทัศน์ที่โรงพยาบาลไปก่อนนะครับแม้เด็กๆมันยังอยากจะดูฟุตบอลโลกกันอยู่เลยนะฮะท่านผู้ชมฮะพ่อแม่เขาอยากให้บวชด้วยไงเขาบวชอยู่แล้วต้องบวชอยู่แล้วต้องบวชเพราะว่าถ้าวันนี้คุณติดตามรายการของเรานะฮะค่ะคุณจะรู้ว่าทำไมเขาถึงต้องบวชที่จริงถ้าสมมติจะให้กล่าวขอบคุณวันนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณคือ
ทีมทุกทีมครับนะฮะชาวบ้านที่น้ำยังท่วมอยู่เลยวันนี้ทีมสูบน้ำเขายังไม่กลับสุดยอดมากเขาจะช่วยคือชาวบ้านที่น้ำท่วมหัวสูบน้ำพญานาคแปลกดูนะฮะถ้าสมมติปกติเขาได้เงินชดเชยมีคนติดต่อรับเงินชดเชยแค่ไม่กี่คนเองก็ไม่เอาเขาไม่เอาเขาบอกเอาเด็กมาทุกคนยอมให้ท่วมเพื่อให้เด็กออกมาใช่สรุปคนที่ติดต่อขอรับเงินคือบอกขอเหอะเพราะเขาจนเหลือเกินเพราะว่าถ้าสมมติที่นาเขาโดนน้ำท่วมไปเนี่ยเขาไม่รู้จะเอาอะไรกินเป็นหนี้เอาง่ายๆก็ขอมาเถอะทุกคนหลายๆคนก็ไม่เอาคนที่มีเงินอยู่แล้วก็ไม่เอานี่มันเป็นพลังความสามัคคีทีนี้เขาบอกว่าพ่อแม่ที่ต้องการให้เด็กบวช9วันเนี่ยนะคะเพราะว่าจริงแล้วบรรดาพ่อแม่ของน้องที่ไปติดเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปขอกับเจ้าแม่นางนอนบอกว่าขอให้เจอเด็กทั้ง13คนเถอะถ้าเจอทั้ง13ชีวิตเนี่ยออกมาเนี่ยเขาออกมาแบบยังปลอดภัยนะจะบวชให้จะทำบุญใหญ่ให้คำถามอีกหนึ่งคำถามอุปกรณ์ทั้งหลายสายไฟบ่งไฟเบอร์ทั้งหมดหลายร้อยล้านที่อยู่ในถ้ำนั้นจะเอาออกเมื่อไหร่ปรากฏทิ้งไว้อย่างนั้นเลยนะอีก6เดือนแล้วค่อยว่ากันทิ้งไว้เลยเหรออีก6เดือนแล้วเราค่อยว่ากันโอเคแล้วก็เราจะต้องปิดถ้ำแล้วอย่างเป็นทางการปิดถ้ำหลวงซึ่งนายกรัฐมนตรีเขามีคำสั่งแล้วให้ฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาปกติครับแล้วก็จะเอาถ้ำหลวงเนี้ยผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็จะเพิ่มความปลอดภัยในวันข้างหน้าท่านผู้ชมอีกคนนึงอีกทีมนึงที่ไปถ้ำหลวงตอนนั้นเรามีข่าวคราวมากมายเลยฮะทีมนี้เป็นทีมที่เรียกว่ากู้อาสาสมัครวันนี้คุณนัทคุณทำตามสัญญาพามาจนได้สวัสดีฮะสวัสดีครับผมใจถึงใจคุณไปอยู่ทีมฝันดีฝันเด่นใช่ครับอยู่ทีมเดียวกันอยู่ทีมเดียวกันคุณไปอยู่มากี่วันผมไปตั้งแต่วันที่เช้าที่25แล้วก็กลับวันที่เจอเด็กครับตอนเย็นอ๋อคุณเพิ่งกลับมาใช่แสดงว่าอยู่ตั้งแต่วันที่25แล้วก็อยู่ยาวจนกระทั่งเขาเอาเด็กออกมาทั้งหมดหมายถึงว่าอยู่จนถึงวันที่เจอเด็กวันที่เจอโอเคที่นักดำน้ำไปโผล่มาเจอเด็กแล้วผมก็ให้กลับไปอีกไปไหมถามว่าถ้ายังไม่เสร็จก็ไปนะครับไปเที่ยวหรอไปเที่ยวไปช่วยเขาเหมือนเดิมเนี่ยนะคำถามรายการอื่นเขาอาจจะอัปเดตสถานการณ์นะฮะแต่เมื่อมดดำดำเนินรายการจะด่าก็ด่าถึงฮะรู้ว่าต้องโดนด่าให้กลับไปอีกคนเดียวกล้าไปไหมถ้าไปเที่ยวคนเดียวไปครับไปให้เข้าไปในถ้ำถ้าไปในถ้ำเข้าไปในถ้ำถ้าไปในถ้ำคนเดียวมันคงไม่เซฟหรอครับคนอื่นเขากลัวภัยธรรมชาติเฮี้ยนไม่เฮี้ยนเฮี้ยนครับหมายถึงว่าเจอเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเยอะวันนี้รายการอื่นคงจะนำเสนอว่าเด็กจะเป็นยังไงต่อไปวันนี้รายการแฉโดนด่าแน่นอนเรารู้อยู่แล้วท่านผู้ชมคุณจะเชื่อหรือไม่ว่าแม้กระทั่งทีมกู้ภัยจิตอาสาทั้งหมดทั้งมวลไม่กี่ก่อนเข้ามาพี่มดดำครับค่ะโคตรดุผมเก็บศพมาผมเจอผีมาสารพัดรูปแบบที่นี่ถ้าสมมติจะนับระดับความเฮี้ยนคุณให้กี่คะแนน10กะโหลก10กะโหลกก็เต็ม10เต็ม10ครับได้ให้10กะโหลกเลยฮะได้ครับ10กะโหลกได้ครับผมเราจำได้ไหมฮะที่ตอนนั้นเขามีข่าวมากมายว่าเจอเด็กแล้วบนภูเขาโอ้เต็มเต็มที่ฮอเฮอไปรอรับที่เขาบอกว่าเห็นเด็ก2คนออกมายืนโบกไม้โบกมือให้กับทีมหน่วยกู้ภัยเขาก็เลยเห็นว่ามีเด็กออกมาเขาก็เลยเอาแบ็คฮอคเนี่ยขึ้นไปดูปรากฏว่าไม่เจออะไรฮะแล้วเขาคืออะไรทำไมถึงจะต้องเอากระต่ายใส่กรงสีม่วงเอาปิ่นไปปักหน้าเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวก่อนนะฮะไก่กาไก่ไก่เอาปิ่นไปปักหน้าถ้ำเอาโอเคทั้งหมดเราจะรวมความเชื่อในถ้ำหลวงวันนี้ทั้งหมดเลยนะฮะช่วงนี้ขอบคุณครับ BluePay Smart Wallet SafePay ใช้จ่ายปลอดภัยดาวน์โหลดได้แล้วที่ App Store และ Google Play ฮะช่วงหน้าเชิญมาเป็นแขกรับเชิญนะครับผมสักครู่ครับสนับสนุนโดย BluePay Wallet ช้อปง่ายๆจ่ายแค่บาทเดียวสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างดูบอลโลกกับเพื่อนสีดีที่สุดช่วงนี้คุณนัทมาเยี่ยมรายการเราบ่อยเหลือเกินอย่างแรกเลยนอกจากพวกเราคนไทยทุกคนจะยิ้มออกกันแล้วนะฮะจากการเจอเด็ก13คนเราเชื่อว่าทั้ง3ท่านนี้น่าจะยิ้มออกมากกว่าพวกเราอีกนะฮะขอต้อนรับคุณนัทจตุคามนะฮะคนแรกนะครับคุณเบียร์นเรศและคุณโฟสกำพลศักดิ์สวัสดีครับ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 นี่อุบัติเหตุจากที่ถ้ำหลวงครับใช่ครับไปโดนอะไรมาคะโดนหินทับอยู่ในถ้ำครับอันนี้โดนหินทับอยู่ในถ้ำหินทับติดอยู่ในถ้ำพี่มีหน้าที่ปีน
ผมมุดเข้าไปในรูตามซอกตามรูที่ว่าใครไปไม่ได้ผมไปได้คุณเป็นแผนกหาโพรงใช่ครับคือตอนนั้นเราจำได้ไหมฮะที่เขาบอกว่าโอเคอีกวิธีนึงที่จะเอาเด็กออกคือต้องหาโพรงหาโพรงแล้วก็เอาเราก็จะเอาเด็กออกทางโพรงซึ่งสรุปแล้วก็หากันไม่เจอวันสุดท้ายโพรงสุดท้ายผมคาดว่าไปต่อได้ครับแต่ก็แต่ว่าด้วยพายุมาแล้วก็ค่ำต้องหยุดภารกิจก่อนกะว่าจะมาต่อในวันพรุ่งนี้พอขากลับก็รถตกเฮวีกอุปสรรคมันเยอะใช่ไหมอุปสรรคมันเยอะยังคุ้นแล้วฮะอย่างผมเป็นทีมเดินเท้าผมไปเดินเท้ากันก็คือเรื่องตอนนี้มันคือตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุจะมีทีมที่เข้าไปในที่เกิดเหตุก่อนกู้ภัยพื้นที่คือจะมีสมาคมสิริกรจะมีอมรินทร์ใต้มีสยามรวมใจแม่สายที่เข้าไปในพื้นที่ก่อนแล้วทีนี้ก็คืออย่างผมเนี่ยจะเป็นชุดสนับสนุนไปอีกทีนึงกับพี่เล็กพี่ใหญ่ฝันดีฝันเด่นที่เอาทีมงานและอุปกรณ์เข้าไปเป็นทีมเดินเท้าเพื่อหาช่องที่จะลงไปข้างในเหมือนกันเพื่อที่จะเอาเด็กขึ้นมาถูกต้องครับตามภาพครับแน่นอนนี่คือทีมของพวกเขามีคุณเล็กคุณใหญ่ด้วยโกรธคุณเล็กคุณใหญ่อยู่นะฮะชอบรายการฉันไม่มาชอบโกรธอยู่ครับผมนะฮะโกรธโบสุนิตาด้วยโอ้โหเป็นครอบครัวเลยเหรอญาติด้วยลมญาติด้วยโกรธลูกเขาไหมลูกเขาด้วยไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าจะหามันออกได้ขอบคุณจริงๆวันนี้ขอบคุณคุณนัทคุณนัทเป็นคนเอามาเดี๋ยวเราจะไปเรื่องคำถามคุณคิดว่าถ้ำหลวงนางนอนเป็นสถานที่คุณผ่านสถานที่เฮี้ยนๆมาเยอะแล้วสถานที่หาคำตอบถ้ำหลวงนางนอนน่ากลัวขนาดไหนถ้าสำหรับผมครับผมว่าในระดับนึงอันดับต้นๆเลยครับเพราะว่าด้วยความเขาเรียกนั้นด้วยประวัติของถ้ำแล้วด้วยความเชื่อสมัยโบราณแม้กระทั่งเจอกับตัวเองมันเป็นทางเดียวกันก่อนที่คุณนัทจะเล่าเราขอฟังจากกู้ภัยก่อนปกติกู้ภัยก็จะแบบรายการอื่นเขาอาจจะแบบอุ้ยกู้ภัยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีฮะรายการนี้จะไม่มีฮะว่าอย่างไรช่างเขาไม่แนะนำวิธีช่วยสิ่งที่คุณเจอมาทั้งสองท่านก่อนเริ่มจากคุณก่อนทำไมสิ่งที่คุณเจอมาจนถึงวันนี้กลับมายังแดกอยู่เนี่ยคือเจออะไรมาคือโดนอะไรมาเยอะนะมันเป็นสิ่งที่สงสัยแล้วก็ในทีมในกลุ่มที่ในภาพที่ขึ้นไปเมื่อกี้ก็มีบางคนที่ยังคาใจกับตรงที่เราไปอยู่ซึ่งมันเราเดินสำรวจไปนะครับในระยะทางประมาณ3กิโลโดยประมาณเดินเท้านะครับทางชันก็45องศาบ้าง50บ้างเนี่ยแล้วแต่ก็ไปเจอโพรงหนึ่งตรงหน้าผาหินแตกนะครับแล้วก็ลักษณะคือเข้าไปมีคนเข้าไปแล้วเขามีข้างในในทีมงานเนี่ยเดินเข้าไปปุ๊บเขาบอกว่าจะยืนอยู่ได้ประมาณ 4-5 คนในโพรงใช่ครับในโพรงเป็นทางเดินไปเลยครับเป็นทางเดินเสมอหัวเลยเดินเข้าไปเลยครับโอเคจากปากป่องเนี่ยจากปากป่องเดินไปกี่เมตรฮะเดินเข้าไปได้ประมาณเขาบอกก็ได้ในระยะหนึ่งครับไม่ได้บอกว่าประมาณกี่เมตรแล้วก็ในจังหวะที่เดินไปเขาลงไป2คนนะครับก็จะมีไกด์ไลน์มีอะไรลงไปของเขาแล้วก็จังหวะที่เขาสำรวจอยู่ว่ามีทางไปต่อได้ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็จังหวะที่หันกลับมาอยู่ดีหินก้อนนึงมาปิดทางออกซึ่งเดินทางปุ๊บหันกลับมาแล้วเจอหินเลยปิดเองเดี๋ยวตอนที่เดินเข้าไปเนี่ยมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับเดินไปโล่งๆเลยครับโล่งๆแล้วมันต้องมีเชือกนะแล้วก็มีเชือกนำทางไปแล้วพอหันหลังกลับมีไฟด้วยมีไฟด้วยมีไฟทั้งหมดหันหลังกลับมาก็คือหินมาปิดทางเดินก้อนใหญ่ไหมก็มันต้องใหญ่พอที่จะไม่ให้เขาออกมาได้คือไม่มันเรามองอย่างนี้คือหินก้อนนี้เรายกคนเดียวไม่ได้แน่นอนแต่ว่าหินก้อนนี้ไหลออกมาปิดทางเดินซึ่งตอนที่เดินเข้าไปเนี่ยหินนี้ก็ไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีด้วยคือเราก็เดินเข้าไปโล่งๆใช่จากน้องที่เขาก็ไปบอกว่าเดินไปโล่งๆเลยพี่ไม่มีอะไรเลยแต่กลับมาหินปิดแล้วทุกคนก็ออกมาได้โดยที่ว่าคือจะมีพระที่ผมตอนสมัยผมบวชท่านถามว่ามีใครพกครุฑมีอะไรขึ้นไปไหมพกครุฑพญาครุฑก็ถามว่ามีใครพกไหมใช่ครับในทีมเขาก็บอกว่ามีน้องคนนั้นบอกมีน้องชายผมพกแขวนอยู่แขวนครุฑเขาบอกว่าถ้าไม่มีครุฑยกหินก้อนนั้นไม่ออกแล้วน้องก็ยกหินออกแล้วเขาก็ออกมานั่งหน้าซีดๆอยู่ปากรูทั้งหมดเลยโอ้โหแสดงว่านี่ขนผมลุกอยู่เลยนะอันนี้คือเหตุการณ์ที่หนึ่งใช่ครับถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้น่ากลัวแล้วคุณลืมไปเพราะเรื่องนี้เด็กที่สุดเรื่องที่คุณเจอมากกว่าที่จนถึงวันที่กลับไปแล้วคุณบอกเฮ้ยอะไรวะคือมันเจอมาจนแบบว่าอย่างพี่เล็กก็เจอยังไงพี่เล็กนอนอยู่ก็อยู่ดีก็ลุกฝันเด่นพี่เล็กฝันเด่นเนี่ยครับพี่เล็กฝันเด่นเนี่ยเดินออกมาร้อนไปเดินเหมือนเขานอนห้องเขาคนเดียวก็เดินออกมาร้อนมันรวมพวกผมก็ยังไม่บอกจนตอนเช้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล็กเดินบอกว่าร้อนเงี้ยเหรอก็บอกร้อนแล้วก็บอกเดินมาแบบมึงเดินแบบร้อนเขาอ้าวไม่นอนอ่ะร้อนดำหน้าแล้วมาเฉลยทีหลังว่ามาเจอเงาดำๆเข้าไปออกมารอบแรกเจอปุ๊บเดินออกมา
ข้าไปใหม่เจออีกหอบออกมาเลยเพิ่งบอกในห้องในห้องนอนเป็นเงาดำๆใช่หมายถึงเขาตามมาที่พักเหมือนเขาจะบอกอะไรหรือเปล่านี่ผมไม่รู้พี่เล็กก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะซึ่งพี่เล็กพักคนเดียวเห็นคนเดียวเห็นคนเดียวครับนี่คือสิ่งที่คุณเจอครับพี่ฟอร์ดฝั่งนู้นนะครับพี่ฟอร์ดเจออะไรคะสิ่งที่คุณเจอมาวันนี้แบบเก็บศพมาก็เยอะศพเละขนาดไหนคุณก็ไม่กลัวอยู่แล้วผมว่า2คนนี้เก็บศพมาต้องมีใกล้ๆร้อยนะจริงไหมฮะผมว่า2คนที่รวมมาต้องมีใกล้ๆร้อยต้องมีใกล้ๆร้อยอย่างคุณที่ศพแบบน่ากลัววิญญงวิญญาณคุณเจอมาหมดแล้วครับแต่ที่ถ้ำนี้ไม่ธรรมดาคือคุณเชื่อว่าเขาไม่อยากให้คุณเข้าไปยุ่งกับเขาครับใช่ครับเหตุการณ์ของคุณเจออะไรเหมือนกับเวลาเราไปสำรวจถ้ำเหมือนกับมันมีคำเตือนบางอย่างตัวลักษณะของแสงหรือว่าเสียงที่รอบตัวเรามันเหมือนกับมาหลายรูปแบบเขามาในรูปแบบไหนบ้างมารูปแบบมันก็เวลาลงไปคนเดียวเหมือนกับมีใครตามหลังความรู้สึกเหรอพี่โฟร์มันรู้สึกได้เหมือนกับเป็นมวลอะไรมันขยับขยื่นอยู่ข้างหลังเราอ๋อคือรู้สึกได้เลยรู้สึกได้เลยว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังใช่ครับแล้วหันไปมองไหมพี่หันไปมองครับแล้วเจอไหมก็ไม่เห็นซึ่งนั้นเรามีไฟอยู่มีไฟอยู่ก็ไม่เจออะไรแต่พอเราหันหลังกลับเนี่ยมีความรู้สึกว่าใครตามอยู่เหมือนใครตามพอรู้สึกผมก็ปิดไฟเผื่อว่าอะไรที่มันอยู่มันอาจจะมีแสงสว่างขึ้นมาได้ปิดไฟแล้วก็นิ่งๆสักนาที2นาทีพอไม่มีก็ทำงานต่อครับปีนไปหมดเลยแล้วที่แปลกคือใครไปก็จะป่วยครับใช่เขาบอกต่อให้แข็งแรงไงก็กลับมาจะป่วยใช่ป่วยครับเหตุการณ์นึงคุณจำได้ไหมถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก10กว่าวันที่แล้วฮะเรามีข่าวว่าเจอเด็กแล้วเด็กอยู่บนภูเขาตอนนั้นบอกเจอเด็กปรากฏคนที่เจอเด็กคือทีมพวกผมที่อยู่ข้างล่างทีมนี้ครับเหตุการณ์ที่บอกเจอเด็กถึงขนาดเอาฮอไปรอรับเลยนะฮะคือมันเพราะงี้คือวันนั้นนะครับที่เดินสำรวจเดินเท้ากัน1วันก็คือเดินไปเขาจะตรงนั้นจะเราจะลงซอยผาหมีเป็นถ้ำเป็นภูเขาเป็นผาหมีทั้งหมดเขาจะแบ่งเป็นซอยใช่ป่ะครับเขาจะแบ่งเป็นซอยเป็นซอยก็จะมีอย่างพี่พกอาจจะลงอีกซอยนึงผมลงอีกซอยนึงครับก็เดินสำรวจกันแล้วจังหวะมีอยู่ทีมนึงเขาแบบไปมองเห็นบอกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะขาวๆแดงๆอะไรเงี้ยครับก็เลยว่าแจ้งกันแจ้งเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เพื่อให้มาดูว่าให้เขามาเช็คว่าเห็นเหมือนกันไหมเห็นกี่คนเพราะซึ่งตอนนั้นทีมของนัทคือไปทีมเดียวเบียร์เบียร์ของเบียร์ไปทีมเดียวตอนนั้นมีหลายทีมครับที่ว่าเข้าซอยนั้นแต่ว่าแยกทางกันเดินเพื่อสำรวจหาป่องแต่จะมีอยู่ทีมนึงที่เขาออกมาพักแล้วเขาก็เห็นพอเขาเห็นเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าชี้เขาก็เลยบอกพยายามมองกันมองผมก็มองแต่ผมก็พยายามมองตั้งนานแล้วก็เห็นทุกคนเห็นเป็นตาเดียวกันหมดแม้กระทั่งเจ้าที่ทหารที่ขึ้นไปอยู่บนเห็นเป็นอะไรฮะเป็นคือถ้าเรามองไกลจะเหมือนเป็นจุดสีขาวกับสีแดงแล้วรูปที่ขึ้นอยู่ใช่ครับแล้วก็จะมีการเคลื่อนไหวตลอดเหมือนโบกมือแล้วก็มีการเดี๋ยวเดินไปทางนี้ทีเดี๋ยวเดินไปทางนี้ทีแล้วจังหวะที่มีแบ็คฮอคครับบินสำรวจอยู่บริเวณโดยรอบเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาก็ประสานกันไม่เห็นครับฮอคลงมายังไงก็ไม่เห็นแต่ข้างล่างเห็นตลอดแต่ข้างหอมาแต่ไม่เห็นทุกคนเห็นกี่สายตาที่เห็นหลักสิบครับหลักสิบหมายถึงว่า10คนสมมุติตรงนี้เป็นภูเขาใช่มองขึ้นไปเนี่ยเห็นเป็นเด็กใส่เสื้อสีขาวกับสีเหลืองใส่สีอะไรใส่เสื้อขาวกับแดงครับขาวกับแดงเหมือนลักษณะเหมือนคนยืนโบกมือแบบโบกมือช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโบกเงี้ยแต่แบบพอเข้าไปใกล้ๆปุ๊บพอฮอปลงมา2ดอทเนี่ยขาวกับแดงหายไปแล้วพอฮอถอยออกมาขึ้นมาใหม่แล้วมีการขยับโยกแต่ว่าในระยะที่ไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลมากซึ่งทั้ง10คนก็ยังเห็นอยู่ก็ยังเห็นครับแต่ไอ้ฮอเนี่ยลดระดับลงจะไม่เห็นฮอลดระดับมาก็ไม่เห็นจนมีโดนขึ้นไปก็ไม่เห็นโดนก็ไม่เห็นแล้วโอ้แล้วเค้ามีเครื่องสแกนความร้อนนะครับเครื่องเห็นนะเครื่องก็เห็นเป็นจุด2จุดจับความร้อนว่าเห็นเป็นจุด2จุดคนข้างล่างก็เห็นแล้วคนข้างล่างเนี่ยวอลวิทยุมีคลิปบอกว่าเฮ้ยตรงนั้นแหละขึ้นไปก็ยังเห็นมีเสียงยืนยันว่าเห็นแน่นอนแล้วตอนนั้นข่าวก็ออกแล้วด้วยออกแล้วข่าวออกแล้วว่าเจอเด็กแล้วด้วยค่ะนี่มันผมเลยบอกมันใครไปก็ไปเถอะนึกถึงนะคุณก็ไม่เอาแล้วพี่จันในขณะเดียวกันเขาบอกในถ้ำมีเสียงเหมือนคนอยู่มีเสียงไก่เสียงหมาตลอดเวลานี่จริงไหมฮะอันนั้นก็อีกทีมหนึ่งเขารายงานทีมหนึ่งเขารายงานว่าไงฮะครับรายงานว่าก็เป็นเสียงไก่เป็นเสียงเด็กวิ่งเล่นบ้างอะไรบ้างครับแต่ของผมก็ที่เจอคือเป็นเสียงเหมือนคล้ายๆเสียงสวดมนต์คุณเจอเสียงสวดมนต์ดังมาจากไหนเสียงสวดมนต์ดังมาจากในซอกของปล่องสุดท้ายที่ผมลงไปสำรวจระหว่างที่เราลงไปอยู่เหรอคะใช่ครับผมลงไปคนเดียวจนถึงสุดทางที่ไปไม่ได้แล้วแล้วก็เหลือซอกอยู่คืบเดียวค่ะอย่างสักเม็ดนึงค่ะครับเสียงเป็นเสียงสวดมนต์ผมก็พอเห็นช่องผมก็เอาหูไปแนบกับช่องนั้นบอกข้างบนว่าเดี๋ยวขอเวลา5นาทีเพื่อเช็ค
คนในทีมเราถ้าเกิน5นาทีข้างบนจะลงมาชาร์จตัวเพื่อเอาขึ้นโอเคเผื่อเราว่าสลบแล้วเนี่ยเซฟครับเซฟครับก็ฟังอยู่ลมมันเบามากเป็นลมอ่อนๆพัดโดนหน้าแต่มันมามีเสียงอื่นปนมาด้วยมีเสียงกับลมมาด้วยภาษาที่ที่แบบได้ยินเสียงเป็นเสียงสวดมนต์เราฟังออกไหมมันจะเป็นเสียงสวดมนต์เหมือนที่เราสวดมนต์กันทุกวันนี้ไหมหรือว่าฟังไม่ออกฟังไม่ออกไม่ใช่ภาษาบาลีสันสกฤตไม่ใช่ครับไม่ใช่ด้วยไม่ใช่ครับคือแต่คุณมั่นใจเป็นเสียงสวดมนต์คุณได้ยินมันคล้ายๆกับทำนองมันคล้ายกันแล้วก็เป็นเสียงซุบซิบเหมือนคนซุบซิบกันเบาๆขึ้นมาเรื่อยๆแต่ผมก็ยิ่งฟังอีกแล้วก็บอกขอเวลาเพิ่มจากข้างบนอยากฟังต่อก็เพื่อนคนใกล้สุดก็อยู่สูงไป30เมตรครับถึงขนาดคุณเอาเรื่องราวคุณมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กใช่ครับคุณโพสต์ว่ายังไงก็ผมโพสต์หลายตอนเลยครับหลายตอนเรื่องแสงเรื่องเสียงเรื่องเสียงก็ตอนหนึ่งเรื่องเสียงตอนหนึ่งแล้วก็เรื่องเจอคนร่างสูงนั้นก็ตอนหนึ่งคนร่างสูงคนร่างสูงเขาโดนเฟี้ยงด้วยนะแล้วก็โดนเฟี้ยงอีกทีนึงเออโดนหินกำลังนอนหลับอยู่ในถ้ำผมหลับอยู่สองชั่วโมงเหตุการณ์อันนี้ครั้งแรกเจอเรารู้สึกว่าโอเคอย่างที่เขาบอกว่าเงาเราอาจจะคิดไปเองก็ได้เสียงสวดมนต์อาจจะเหนื่อยแล้วหูแว่วก็ได้แต่อันเนี้ยไม่รู้ว่าเกิดขึ้นยังไงอยู่ดีๆเจอเป็นเงาล่างสูงขนาดไหนฮะครับสูงน่าจะ2เมตรกว่าผมเทียบกับกำแพงที่บ้านพักป่าไม้ครับพักอยู่ที่นั่นเหตุการณ์วันนั้นอะไรเกิดขึ้นคือจะไปอาบน้ำลงมาจากภูเขาก็ประมาณ4ทุ่มแล้วครับแล้วก็พอเดินไปถึงก๊อกน้ำหมา4ตัวที่รู้จักกันแล้วก็วิ่งไปที่ประตูรั้วไปเห่าอะไรบางอย่างผมก็ชะเงือกคอไปดูไปเห็นใครบางคนยืนอยู่พอเอใจเฮ้ยมันไม่ใช่คนธรรมดาร่างก็สูงมาก uh-huh. กำแพงมันเทียบได้อยู่คือสูงเลยกำแพงไหมสูงเลยกำแพงเลยกำแพงครับแล้วก็ยืนนิ่งไม่ขยับ uh-huh. หมาก็เอาสักพักพอผมในใจนึงอยากเดินดูใกล้ๆว่าเป็นใครมาแต่นึกอย่าดีกว่ารอดูท่าทีกันก่อน อยากไปไว้แต่อย่าดีกว่า ใจนึงห้ามไว้ใจนึงห้ามไว้ว่าดูก่อน แล้วอยู่หมาที่เฮาอยู่อ่ะทุกตัววิ่งกับคนทางใครทางมันเลยวิ่งแตกกระเจิงหมดเลยแตกกระเจิงหมาแตกกระเจิงผมไอ้ใจโอ้ยนั่นก็คงไม่ใช่คนแล้วล่ะผมก็เลยยืนนิ่งหมาโกยใช่กลัวว่าขยับแล้วไอ้นุเห็นผมก็เลยนิ่งเลยถือสายยางลอยไปเนี่ยสายยางถือข้างอยู่คือใครขยับก่อนแพ้ใช่ขยับก่อนแพ้ใช่เหมือนในหนังอะว่าถ้าเจออะไรต้องนิ่งไปก่อนนิ่งไปก่อนเสื้อก็ไม่ใส่ตอนนั้นอะต้องมาขนุด้วยแล้วตัดสินใจว่าอยากจะเดินไปดูไหมตอนแรกอยากดูมากอยากเข้าไปใกล้ๆกว่านี้อยากเห็นแบบจ่าๆแต่ก็ไม่ไหวก็อยากดีกว่าคนอื่นหลับหมดแล้วแล้วที่บอกโดนเครื่องอะค่ะโดนเครื่องนั้นไปหลับอยู่ที่ถ้ำที่ลึกที่สุดแต่ผมอยู่ที่ระดับสัก120เมตรนอนในถ้ำเลยใช่ไหมฮะนอนครับโอ้โหเป็นคนที่เจ๋งมากที่นอนในถ้ำนะเขาบอกไม่กล้านอนเพราะว่ามีหลายคนที่ผมได้คุยจากโทรศัพท์แล้วเขาบอกว่าถ้ำนี้นอนข้างในไม่ได้เพราะอะไรผมหลับไปประมาณ2ชั่วโมงด้วยความเพลียแล้วก็ทีมงานที่เหลืออยู่ไปตามระดับลึกลงไปเรื่อยครั บผมก็สแตนบายรอก่อนนอนก็เช็ครอบบริเวณพอผมจะเซฟตี้เรื่องสัตว์มีพิษว่านอนได้หรือเปล่าเช็คหมดทุกซอกทุกมุมแล้วก็เอาถุงดำถุงขยะที่เตรียมไปปูแล้วก็นอนปิดไฟหมดพอนอนหลับไปผมก็จับเวลาแล้วก็มาสะดุ้งตื่นก็หลับไป2ชั่วโมงครับพอระหว่างนั่งเคลิ้มๆก็มีก้อนหินขว้างมาจากด้านขวาจากในช่องเล็กๆที่ผมเช็คแล้วว่าช่องนั้นมันตันก่อนนอนแต่ว่ามีหินน่ะโดนก้อนหินก้อนหินคว้างมาโดนแขนปุ๊บตอนนั้นไฟยังไม่เปิดพอโดนปุ๊บผมเปิดไฟเช็คก็หาว่าอะไรมาเมื่อกี้ก็เจอก้อนหินประมาณหัวมือนี่ครับครับเจอก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งมันแตกต่างที่นอนคนเดียวนอนคนเดียวครับโอ้โหกล้ามากเนาะใจพี่เป็นสุดยอดสุดยอดอ่ะเอวก็เซฟตี้ไว้กับเชือกเซฟระบบไว้ครับครับแล้วก็หลับแล้วคุณเจออะไรอย่างงี้บ้างไหมที่แบบทีมคุณเจอแบบตรงๆเลยยังไม่จ๋าขนาดนี้ครับโอ้ไปทำปิดกระจ๋าแล้วตำนานนางนอนครับเขาบอกบางอย่างคุณอาจจะเชื่อด้วยว่าตำนานนางนอนอาจจะมีจริงๆเพราะอะไรตัวผมบ้านพ่อผมอยู่เชียงรายอยู่แล้วคุณรู้อยู่เลยว่าตำนานนี้ก็เคยได้ยินที่เขาเล่ามาว่าเป็นเขาเนี่ยเป็นเหมือนคนนอนนะตอนแรกผมก็ไม่เคยสังเกตหรอกก็คือมาสังเกตตอนไม่นานเนี่ยครับสังเกตว่าเป็นคนนอนแล้วก็ไปศึกษาจากประวัติจนอย่างที่บอกครับว่าคือประวัติมาว่ามีไปอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยครับตามที่ออกข่าวกันที่เป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงใช่ใช่ครับก็คือได้ยินมาอย่างนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่เคยไปเที่ยวนะอันนี้คือครั้งแรกที่ผมได้ไปใช่เอาละท่านผู้ชมฮะภาพจากข่าวเกิดขึ้นอันนี้คือข่าวเกิดขึ้นจริงๆครับแต่สิ่งนึงที่ภาพจากข่าววันนี้คุณนัทคุณจะต้องเล่าแล้วล่ะครับอาจารย์ของคุณครับเราจะเห็นกระต่ายใส่กรงสีม่วงสีม่วงซึ่งวันนั้นตายสายทานบอกว่ามีคนเอาไปเลี้ยงแล้วเขาเอากระต่ายไปเลี้ยงแล้วนี่นะรูปมาจะมีภาพกระต่ายใส่กรงสีแล้วไปอยู่ในศาลเจ้าอยู่ในศาลแม่นางนอนอันนี้
คุณช่วยเล่าที่มาที่ไปเขาบอกมีอาจารย์คนหนึ่งอันนี้คือรูปปิ่นปักหน้าถ้ำใช่ปิ่นปักหน้าถ้ำปิ่นปักหน้าถ้ำกับกระต่ายใส่กรงสีม่วงนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้ถ่ายรูปมาคือไก่สีขาวไก่สีขาวที่จะต้องจิกกินเมล็ดถั่วเขียวหน้าปากถ้ำเอาล่ะต้องไปกินไก่ไม่มีเหตุการณ์อะไรถึงจะต้องเอาปิ่นไปปักหน้าถ้ำจะไปจะต้องเอากระต่ายใส่กรงสีม่วงทำไมจะต้องเอาไก่ไปกินเมล็ดถั่วเขียวคือเหตุการณ์นี้เกิดผมรับทราบเหตุการณ์นี้ประมาณช่วงวันพฤหัสนะฮะก่อนเด็กจะออกมาประมาณ 4-5 วันพฤหัสน่าจะเป็นที่8ได้คุยกันกับท่านอาจารย์อาจารย์ท่านเดินมาที่หน้าร้านผมชื่อท่านชื่ออาจารย์แขกนะฮะเดินมาแล้วบอกว่าเนี่ยนัดเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้บอกอาจารย์โม้หรือเปล่าบอกไม่โม้ผมนี่แหละเป็นคนเนี่ยบอกให้เอาไก่เอากระต่ายเอาปิ่นไปแล้วทำไมครับเพราะว่าเนื่องจากประวัติของเจ้านางนอนเนี่ยฆ่าตัวตายด้วยปิ่นก็ต้องเป็นการตัดไม้ข่มนางก็เลยโอเคประวัติเนี่ยเจ้านางนองตายเพราะปิ่นก็เลยจะต้องเอาปิ่นเงินเนี่ยตายสิ่งใดกลัวสิ่งนั้นนั่นคือวิชาหมอซานวิชาหมอซานตายสิ่งใดคนตายเสียจะกลัวสิ่งนั้นอาจารย์ก็ยังโอเคละถ้าสมมติเรื่องเล่ามันเป็นเรื่องจริงว่าเจ้านางตายเพราะปิ่นครับเอาปิ่นไปปักเลยแล้วต้องเหลาให้คมด้วยต้องทำให้คมแล้วปักไว้ที่หน้าถ้ำนะก็มีภาพเสร็จปุ๊บเราก็ไม่เชื่อนะเพราะว่าอาจารย์บอกวันพฤหัสเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยดูวันพรุ่งนี้จะต้องมีการทำอย่างนี้แล้วที่29เขาก็ส่งไลน์มาให้ดูเฮ้ยมันมีจริงๆนี่ก็คือเขาพูดก่อนล่วงหน้า1 วันนะเอาปิ่นไปปักจริงๆปักจริงๆทุกมีทุกอย่างเลยนะแล้วก็กระต่ายเนี่ยใส่กรงสีม่วงเพราะว่าตัวกระต่ายเนี่ยตามภาษาของวิชาหมอซานเนี่ยมันจะเป็นการลดพลังน้ำของเจ้านางนอนนะฮะแล้วก็ไก่ก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นตัวกระต่ายณวันนั้นนะฮะเป็นการที่ทำให้เจ้านางนอนในความคิดนะฮะในความเชื่อของหมอซานว่าจะลดพลังของเจ้าแม่ได้ถ้าเราเชื่อว่ามีเจ้าแม่นะถ้าเราเชื่อว่าถ้าเราไม่เชื่อว่าจะมีเจ้าแม่นะก็คือเป็นหลักคำว่าห่วงจุ้ยแล้วก็ห่วงจุ้ยของเขาเนี่ยอาจารย์บอกว่าแม้จะสูบน้ำอย่างไรก็ไม่มีวันหมดทำไมอันนี้จริงๆน้ำมันผุดมันผุดขึ้นมาตลอดเยอะเท่าไหร่น้ำผุดน้ำมันก็ยิ่งเข้ามาเยอะเท่านั้นอันนี้จริงตามหลักฮวงจุ้ยคือตัวเขาเหมือนนางที่นอนอยู่แล้วท้องเพราะฉะนั้นเด็กที่ได้รับอยู่ข้างในเนี่ยจะต้องเหมือนการที่เด็กได้รับการน้ำเลี้ยงอยู่ตลอดเวลามีน้ำคร่ำอยู่ตลอดถูกอยู่ในน้ำคร่ำฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเด็กที่เข้าไป13คนตามภาษาจีนมีคำเรียกด้วยนะว่าอะไรผมจำไม่ได้ต้องให้อาจารย์ท่านมาเล่าเองท่านจะเล่าได้ละเอียดมากถ้าเด็กเข้าไป12คนจะเดินออกมาได้ปกติเลยแต่พอเข้า13จะมีคำภาษาจีนปึ้งปึ้งปังทำให้เกิดล็อกตัวเองขึ้นตัวเลขพอเหมาะพอเจาะพอเหมาะพอเจาะมันเป็นการพอดีจังหวะแล้วภาษาจีนเป็นอย่างนี้เข้ามามันก็เลยเป็นแบ่งแบบนั้นท่านก็เลยให้ทำวิธีแก้แบบนี้แล้วท่านพูดกับผมนะพูดกับวันนั้นด้วยนะพูดวันที่แล้วให้ผมจดเป็นกระดาษผมจดเสร็จผมถ่ายรูปใส่กระดาษไว้นะแล้วโพสต์เลยโพสต์เฟซส่วนตัวว่าอาจารย์พูดว่าจะเจอเด็กวันจันทร์ที่2เวลาบ่าย3อ้าวละเสร็จกระต่ายสีม่วงเขาก็ทำจริงๆทำมีคนแสดงว่ามีคนเอากระต่ายใส่กรงนี่คือหลักแก้แล้วไก่ทำไมต้องกินถั่วเขียวไก่คืออะไรฮะไก่เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเนื่องจากว่าตัวเจ้านางนอนเนี่ยเป็นอริกับกระต่ายอยู่แล้วแล้วกระต่ายกับไก่มันเป็นมิตรกันเพื่อให้ไก่กินถั่วเขียวเนี่ยเป็นการบังคับถ้าไก่กินถั่วเขียวปกติไก่มันกินไม่ถั่วเขียวไม่กินไก่มันไม่กินถั่วเขียวมันแข็งถั่วเขียวมันแข็งมากไก่ไม่กินบังคับให้มันกินเสร็จน้ำจะลดทันทีจะประจวบจังหวะกับอะไรรู้ไหมคุณลุงที่อยู่เพชรบุรีเอาเครื่องน้ำมาดูดน้ำพอดีเลยก็จบจังหวะพอดีใช่สูบน้ำนั้นรัฐบาลเราไม่มีของเอกชนมีก็เลยใช้ของเอกชนใช่แล้วสูบน้ำลดมาเป็นศอกเลยนะทั้งที่ปกติจะสูบน้ำไม่ลดนะนี่คือมันก็เริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นคุณก็จะบอกว่าเพราะเอาไก่เอากระต่ายเอาปิ่นไปปักเนี่ยนะมันถึงลดลงผมเรียนนำตรงนะณวินาทีนี้นะเหตุการณ์เกิดอย่างนี้นะยังไม่เชื่อเลยขอโทษผมยังไม่เชื่อเลยว่าแต่ที่ผมเชื่อว่าเฮ้ยเป็นคนที่ผมได้ยินจากหูแล้วผมจดบันทึกแล้วโพสต์ลงเฟซด้วยว่าเด็กจะออกมาเวลานี้วันนี้เป๊ะเลยเป๊ะเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้เขาบอกถ้าเด็กจะออกมาปลอดภัยจะต้องมีเข็มกลัดติดที่ท้องติดเหมือนคนท้องอ่ะจะต้องติดเข็มกลัดเพื่อป้องกันให้เด็กไม่แท้งถูกต้อง
เด็กจะได้ไม่แท้ง13คนออกมาจะได้ปลอดภัยเหมือนไม่หลุดไงลูกไม่หลุดแต่เราไม่เห็นไงเราไม่เห็นเพราะนั้นถ้าเกิดท่านใดทราบนะครับหรือท่านที่อยู่ในโรงพยาบาลถ้าเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วยบอกหน่อยมีไหมผมอยากทราบเหมือนกันว่าจริงเท็จเพราะเราได้ตามเช็คว่ามันจริงหรือเปล่าบอกตรงๆว่าเราก็ผมเองนะเน้นหลักวิทยาศาสตร์เน้นหลักวิทยาศาสตร์แต่บางอย่างเนี่ยเขาพูดล่วงหน้ามา4วัน5วันน่ะแล้วมันตรงพอดีก็นิดนึงก็เรื่องแปลกเหมือนกันนิดนึงเผื่อใจไว้นิดนึงทั้งหมดทั้งมวลถ้ำหลวงนางนอนคุณคิดว่ามีอาถรรพ์จริงๆมั้ยผมว่ามีครับอะไรที่ทำให้คุณมั่นใจว่าถ้ำหลวงนางนอนเพราะว่ามันคือด้วยหลายๆอย่างที่เข้ามาเตือนเราแล้วเราก็เจอเองด้วยแม้กระทั่งจุดธูป108ดอกพ่อพระท่านสั่งบอกว่าถ้าถึงหน้าถ้ำแล้วจุดธูป108ดอกปักแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ระยะทางวันที่ผมเดินทางฝนตกแต่เช้าตกพรำๆตลอดเละเลยแต่ผมปักธูป108ดอกปึ้มไม่นานแดดมาแล้วฟ้าเปิดแดดออกนั่นคือครั้งแรกที่เจอครั้งที่สองก็มีทักกันอีกก็ทำตามที่ท่านบอกทำพอถึงเวลาปุ๊บก็จะมีเหมือนเขาบอกว่าทำอะไรให้ทำตอนฟ้าเปิดอย่าไปทำตอนฟ้าปิดพอฟ้าปิดฝนลงทุกคนจะทำงานยากแล้วแต่ก็ต้องทำด้วยเวลาเพราะมันเป็นช่วงเวลากลางวันแม้กระทั่งฝนตกหนักมากผมเดินไปกับพี่เล็กเดินกันไปสำรวจเส้นทางตกหนักมากไม่มีใครเปียกฝนเลยไม่มีใครเปียกฝนเลยเป็นแค่เป็นละอองฝอยน้ำลงมาแต่ข้างรอบเนี่ยเรามองเห็นเราตกหนักเลยเป็นเรื่องที่แปลกจริงไหมที่ผมจะคือเขาบอกว่าฝนเนี่ยมันตกเฉพาะในเขาจริงไหมอันนี้ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อันนี้จริงครับรอบๆไม่ตกก็คืออย่างวันที่ครูบาบุญชุ่มมาที่มาวันแรกนะครับตรงนั้นอ่ะฝนตกหนักมากแต่ฐานกองอำนวยการคือวัดน้ำจามที่กู้ภัยทั้งหมดเขาจะไปรวมตัวกันไปรายงานตัวเพื่อรับภารกิจกันตรงนั้นนะครับแดดเลยแดดครับแต่มองไปนะครับมืดตึบฝนตกหนักมากเพราะเรารับแจ้งจากวิทยุพอครูบาเขาบอกว่าแจ้งมาครูบาเริ่มทำพิธีแล้วมีการไลฟ์สดใน Facebook ผมก็นั่งติดตามดูกันเงี้ยเมฆกลุ่มดำๆเนี่ยม้วนเลยฮะม้วนเลยครับม้วนเลยม้วนหนีเลยครับม้วนเลยฟ้าค่อยๆเปิดทีละนิดครูบาบุญชุ่มสวดปุ๊บเมฆม้วนหนีครับผมลอยอย่างนี้เลยลอยกลับไปข้างหลังเราเลยเพราะผมนั่งมองผมถ่ายรูปเก็บไว้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นก้อนเมฆเปิดค่อยๆฟ้าค่อยๆเปิดผมยังส่งให้พระท่านดูเลยพระท่านบอกว่าเป็นยังไงล่ะนี่คือไลฟ์สดเลยใช่ไหมคุณได้วินาทีนั้นคุณเห็นแล้วก็ไลฟ์คือผมเห็นผมไม่ได้ไลฟ์ครับผมถ่ายรูปเป็นภาพถ่ายเป็นช็อตเก็บไว้เมฆดำๆนี่ม้วนเลยใช่ครับเปิดเลยเป็นช่องแล้วก็ค่อยๆไหลไปข้างหลังชัดมากแล้วก็ไปตกอยู่ข้างหลังนี่อีกนิดนึงเขาเข้าไปในถ้ำนะแล้วถ่ายภาพนะเจอภาพผู้หญิงด้วยนะมีทีมงานที่ผมว่าที่น้องที่เข้าไปในถ้ำแล้วเจอหินปิดนะครับแล้วมีรูปถ่ายมีรูปมีรูปคุณลองอันนี้อีกอันที่เขาคุณถึงเชื่อว่าตำนานนางนอนจะเป็นพ่อคุณเข้าถ้ำแล้วไหนคือรูปอันนี้คือเป็นรูปที่น้องถ่ายคือเป็นช่องเป็นโพรงที่เข้าไปครับเอาเดี๋ยวจะมีอยู่รูปนึงที่ในวงไว้นี่ในวงเนี้ยคือถ้าสังเกตดีๆจะมีจุดแดงๆเหมือนเป็นคนมองอยู่ตาแดงๆแต่ย้อนไปภาพเมื่อกี้ภาพก่อนภาพนี้นี่อีกภาพเนี่ยจะเห็นเป็นหลังคนเลยใช่โค้งเลยเป็นเงาๆครับฝั่งขวาฝั่งนี้ฝั่งขวาขวานี่แล้วหัวอยู่บนหลังเป็นโค้งๆเลยคุณก็เลยเชื่อมีตำนานนางนอนนี่ขนลุกหน้าเลยมีครับเพราะน้องที่เจอออกมาหน้าซีดแล้วก็ไม่พูดเลยจนถึงวันนี้เขาก็บอกว่าวันนี้ผมที่ผมอินบ็อกซ์คุยกันผมขอภาพเขามาเพราะผมอยากเห็นแบบคือวันนั้นเห็นไม่ชัดเขาบอกว่าเขายังอยากกลับไปอีกเพราะเหมือนมีอะไรที่จะดึงเข้ามาแต่พระบอกว่าอย่าให้คนชุดนี้กลับไปเพราะอะไรถ้ากลับไปแล้วจะไม่เหมือนเดิมคือจะไม่ปลอดภัยเหมือนที่เราเข้าไปครั้งแรกอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้เขาไม่ให้กลับเข้าไปอีกใช่ครับถ้ากลับเข้าไปอีกจะไม่ปลอดภัยถูกต้องครับเหมือนก็เราไปท้าทายเขาเนี่ยใช่เหมือนเป็นความเชื่อที่เราก็เตือนกันเราก็บอกกันเหมือนเขาห่วงพื้นที่เขามากเนาะใช่ครับเนาะคุณมีอะไรเจอนอกจากสังคุณคงไม่ได้เจออะไรแปลกๆกับเขาแล้วใช่ไหมฮะมีอีกไหมเจอครับมีครับเจออีกคุณนี่แบบสุดยอดมากนะอยู่คนเดียวด้วยนอนก็นอนในนั้นด้วยครับเจออะไรอีกครับพี่โฟสหลังจากที่หลับแล้วก็โดนขว้างหินพอในวันสุดท้ายไปสำรวจ3ถ้ำที่ลึกมากแล้วก็ถ้ำสุดท้ายที่ผมเจอที่ว่าเป็นเสียงออกมาครับแล้วก็อีกถ้ำนึงเป็นแสงยังไงเป็นแสงกลมประมาณเหรียญบาทมันล่องลอยอยู่เองด้วยตัวเองได้เดี๋ยวก่อนคือเหมือนกับเป็นแสงวับวับวับลอยไปลอยมาเหมือนลูกแก้วแสงจางๆแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนมา4-5ดวงอยู่ที่ก้นถ้ำผมอยากลงไปจับแต่ลงไม่ได้เพราะว่าเชือกมันสุดเราเซฟตี้อยู่Uh-huh. อยากเอื้อมไปจับดูว่ามันคืออะไรลักษณะมันจะเหมือนแบบคนส่องไฟฉายอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่ครับมันคล้ายๆตัวแมงกะพรุนเล็กๆที่มันล่องลอยอยู่ในน้ำลอยไปลอยมาเอาอย่างงี้ที่จริงแล้วเรามีแขกรับเชิญค่ะ อาจจะต้องยกไปอัดเทปหรือเปล่าไม่รู้นะฮะที่จริงเรื่องคุณยังมีอีกเยอะเลยครับ
ขอเบรกหน้าอีกเบรกแล้วกันฮะเดี๋ยวเราอัดเทปนั้นต่อคุณจะได้ยาวๆถ้างั้นคุณจะมาออก2อาทิตย์เดี๋ยวจะโดนด่าเอาอย่าเพิ่งหยุดดูนะฮะต่อให้เดี๋ยวต่อให้เอ้าสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างดูบอลโลกกับเพื่อนสีดีที่สุดจริงแล้วเบรกนี้คุณจะอยู่เบรกเยอะแต่ไม่ไหวเอาให้จบไปเลยแล้วกันตลอดระยะเวลาการทำงานกู้13หมูป่าพวกอุปสรรคเยอะคุณก็ได้รับอุบัติเหตุครับบางคนอาจจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อสิ่งหนึ่งที่คุณเชื่อว่าเจ้าแม่นางนอนมีจริงๆเพราะอะไรมันมีอุปสรรคตลอดการทำงานจากทุกหน่วยเลยครับทุกคนเจอแต่ในระหว่างปฏิบัติการคนจะไม่พูดกันกลัวจะเสียขวัญกำลังใจครับเพิ่งมาพูดกันเขาจะไม่มีการพูดกันเลยพูดกันแบบวงในเท่านั้นครับพูดกันว่ายังไงพูดกันว่าคือเจอกันหลายรูปแบบครับแต่ทีมเจอไม่เหมือนกันเจอไม่เหมือนกันครับทีมอื่นเขาเจออะไรกันบ้างคุณอย่างถ้าเด็ดสุดทีมกู้ภัยทีมหนึ่งไปเจอส่องไฟสำรวจถ้ำพอไปถึงก้นถ้ำเจอเหมือนเจอคนไม่ใส่เสื้อยืนถือดาบอยู่ว้ายในถ้ำเหรอในถ้ำในสุดถ้ำเลยจังๆเลยกี่คนจังๆเห็นอยู่ 3-4 คนแล้วก็กระเจิงกันเลยชุดนั้นเก็บของกลับบ้านเลยไม่เอาต่อแล้วไม่เอาต่อแล้ว 3-4 คนที่เห็นหรือยืนถือดาบอยู่ 3-4 คนเดินยืนถือดาบอยู่ 3-4 คนเห็นว่ายืนถือดาบอยู่ 3-4 คนครับแล้วกู้ภัยชุดนั้นบอกว่าขอตัวกลับบ้านเลยใช่ครับโอ้เป็นพี่จะอยู่ไหมไม่อยู่แล้วแล้วมีอะไรอีกแล้วไงมีเรื่องอะไรอีกส่วนผมก็เรื่องปฏิบัติการวันสุดท้ายหลังจากเสร็จตำรวจ3ถ้ำลึกแล้วก็เราจะกลับแล้วมีรถโฟวินรอบรถจากทีมกาฬสินธุ์มารอรับแล้วก็รถจอด3คันคันกลางคือคันที่ผมเคยนั่งตอนขาลงมาตอนมาส่งก็เลยกระโดดขึ้นคันนั้นขึ้นนั่งเรียบร้อยแล้วก็เอใจเออไปข้างหน้าดีกว่าเปลี่ยนคันเปลี่ยนคันนี่คือตัวคุณเองผมเองครับโอเคไปอยู่คันหน้ารถวิ่งออกไปได้สัก5นาทีผมหันเห็นลูกแมวอยู่ข้างทาง2ตัวตัวสีดำมีถุงพลาสติกใส่คลุมหัวอยู่ฮะลูกแมวลูกแมวแต่มีถุงพลาสติกคลุมหัวติดหัวอยู่แล้วก็มันก็ถอยหลังถอยหลังผมก็บอกรถจอดๆๆผมก็กระโดดลงไปกับเพื่อนไล่ลูกแมวเอาถุงออกแล้วก็ปล่อยไปก็คิดว่าพรุ่งนี้จะเอาข้าวมาให้แมวหรือไม่ก็เก็บไปเลี้ยงแล้วก็ออกจากแมวไปได้3นาทีรถผมคันแรกที่ผมนั่งอ่ะรถพอถึงจุดนั้นล้อมันฟรีๆมันเอียงจะเหมือนจะตกเหวคนขับก็เร่งผ่านไม่ได้โอเคคันที่2ตามหลังมาห่างกันแค่ 3-4 เมตรพอถึงจุดนั้นก็ติดติดปุ๊บดินที่ล้อฟรีด้านขวามันถล่มรถมันไหลลงไปแล้วรถกลิ้งมาเลยกลิ้งไปเลยกลิ้งโดยที่มีเพื่อนยืนอยู่ท้ายรถประมาณ 4-5 คนแล้วก็คนขับข้างในคนนั่งข้างในแล้วได้รับบาดเจ็บไหมครับเจ็บหนักจนตอนนั้น3คนตกลงไปสูงไหมฮะตายประมาณ20กว่าเมตรได้โอ้ ยตายแล้วอะไรโดนใจที่คุณขึ้นคันนั้นมาแล้วคุณเปลี่ยนคันอะไรโดนใจอะไรโดนใจมันเหมือนมีอะไรบอกว่าให้ไปคันหน้าคือนั่งแล้วตอนนั้นเรานั่งแล้วนั่งแล้วกระโดดลงช่วยชีวิตไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจลูกแมวไงลูกแมวเหมือนลูกแมวมาบอกก่อนลูกแมวมาจากไหนเอาบ้าแมวที่ไหนมันจะขึ้นไปอยู่ในป่าใช่ไปอยู่ในป่าอยู่ในเป็นถุงใส่ด้วยนะคือไม่น่าจะมีถุงถุงครอบหัวคือถึงคุณยังไม่ถึงคุณยังไม่ถึงไม่ถึงเวลาที่จะถูกคนอื่นเนี่ยรถคว่ำกันมาอย่างนั้นเลยครับอย่างที่เมื่อกี้ภาพแล้วผมก็เห็นเพื่อนรถคว่ำไปผมกระโดดลงจากรถแล้วก็ไปยืนร้องไห้แบบทำอะไรไม่ถูกทุกคนร้องไห้เลยแบบตกใจมากพอตั้งตัวได้ก็หาเชือกโยนเชือกลงไปก็ผมก็ลืมตัวว่าตัวเองก็บาดเจ็บอยู่จากในถ้ำพอกระโดดไปก็กลิ้งลงไปได้ครึ่งทางแล้วได้ครึ่งทางมีอะไรสักอย่างทิ่มท้องอุ้ยทิ่มปุ๊บผมก็จุกพอก้มๆดูมันเป็นมีดยาวศอกนึงฮะด้ามมีดปักลงในดินมีดมาจากไหนมีดของทิกกิ้งจากรถนะครับอ๋อรถมันโค้งสว่างในรถของมันเพี้ยนพลาดหมดอ๋อแต่ปลายมีดเนี่ยมันปักลงไปด้ามมีดปักปลายมีดขึ้นบนแต่ว่าปลอกยังอยู่โอ้ยคุณเอ้ยเราทิ่มท้องจุกก็ชะงักตรงนั้นก็หยิบถ้าปอกไม่อยู่นี่ตายนะตายครับตายก็เลยหยิบมีดแล้วมันแล้วก็โยนให้เพื่อนอยู่ข้างบนบอกรับมีดหน่อยก็เก็บไปแล้วก็สไลด์ตัวต่อแล้วก็กลิ้งไปจนถึงรถแล้วก็ไปหาเพื่อนที่จมอยู่ในป่านี่อย่าบอกว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนั้นน่ะก็ไปโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ว่ากระดูกแตกหรือเปล่าก็ไม่แตกไปเย็บพุงก็ช้ำมียังมีแผลอยู่ไหมขอโทษช้ำเปิดตัวอ๋อไม่เป็นจุกอยู่ที่โครงเป็นจุกพี่โฟนพกเครื่องรางของขลังอะไรบ้างอ๋อไม่พกครับไม่พกเลยผมเป็นมุสลิมโอ้โห
อีกสิ่งหนึ่งที่คนพูดถึงก็คือครูบาบุญชุ่มคุณบอกโอ้โหวันนั้นเชื่อเลยปฏิหาริย์ครูบาบุญชุ่มใช่ผมมีภาพเมื่อกี้ใช่มีภาพนี่เดี๋ยวดูที่ว่าเมฆเปิดฟ้าเปิดจากครึ้มมาเลยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูภาพนะมันเป็นก้อนเมฆแบบอยู่บนอะไรเห็นบนทิวเขาเลยว่าตรงนั้นน่ะคือเขาระหว่างจากถ้ำหลวงกับวัดน้ำจำนี่ห่างกันระยะทางพอสมควรคือผมจะมองตลอดแล้วฝนตรงนี้ผมนั่งอ่ะแดดร้อนมากแต่ฝั่งนู้นอ่ะคือเขาเรียกนะฝนจะตกตลอดตกเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงแต่ตกตลอดซึ่งมันแปลกมากอันนี้คือฟ้าเริ่มเปิดครับฟ้าเริ่มเปิดตอนแรกจะมีกลุ่มเมฆดำดำนี่นี่ครับอันนี้เป็นเมฆดำดำนี่ครับตอนนี้กำลังม้วนไปแล้วก็จะค่อยๆเปิดเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องแล้วก็หายไปเลยตรงนั้นกลายเป็นหนีเลยครับโอ้ยโอ้ยสว่างเลยภาพกลุ่มเดียวกันนี่คือตอนครูบาบุญชุ่มมาประสวดถูกต้องครับจากฟ้ามืดๆอยู่เปิดอย่างนี้เลยเหรอเปิดครับเห็นคาตาเลยไม่ได้เห็นผมเห็นคนเดียวมีหลายคนเห็นผมทักว่าดูฟ้าเปิดแล้วที่เขาบอกครูบาบุญชุ่มเป็นพ่อของเจ้าหญิงนางนอนคุณเชื่อไหมเป็นอย่างนี้เป็นประวัติท่านเป็นประวัติซึ่งตัวท่านเองเคยเข้าไปอยู่ในถ้ำ3ปีเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วท่านออกมาประกาศเลยว่าฉันไม่ได้สำเร็จใดๆฉันพยายามจะลาพุทธภูมิแล้วแต่ฉันลาไม่ได้ฉันคือพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าพระรังสิมุนีนาถเป็นพระพุทธเจ้าต่อจากนี้อีก6พระองค์นู่นน่ะอีกยาวนานอีกยาวนานมากซึ่งท่านอยากจะนิพพานท่านทำไม่ได้เพราะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บผมเชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าท่านไม่เจ๋งจริงนะในสมัยท่านเป็นเนนนะปี19ด้วยจะไม่มีเหรียญของท่านมีเหรียญของท่านปี19นะเนนน่ะท่านดังตั้งแต่นานแล้วได้รับการคอนเฟิร์มเค้าเรียกว่าจากพระผู้ใหญ่ว่าอย่าดูถูกสามเณรองค์นี้นะสามเณรองค์นี้ได้สมาบัติ8ถูกการที่ได้สมาบัติ8คือผู้ที่มนุษย์ธรรมดาก็สามารถทําได้ได้ฌานขั้นสูงสุดแล้วสมาบัติ8เนี่ยสูงสุดของภูมิมนุษย์ที่จะทำได้แล้วถ้าเขาบอกว่าอย่าไปเรียกว่าพระเกจิอาจารย์ต้องเรียกเป็นพระโพธิสัตว์เหรอฮะถ้าตามหลักก็ต้องเรียกพระโพธิสัตว์จริงแล้วต้องเรียกพระโพธิสัตว์ก็คือครูบาบุญชุ่มคือไม่ใช่พระเกจิอาจารย์ไม่ใช่พระเกจิแต่เป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เพราะลูกศิษย์บางคนบอกว่าจริงๆแล้วครูบาบุญชุ่มเนี่ยเดินไม่ติดพื้นเลยเท้าไม่ติดพื้นมีคนเรื่องเล่ามาว่าวันนั้นเนี่ยฝนตกหนักมากแล้วครูบาบุญชุ่มเนี่ยนิมนต์ครูบาบุญชุ่มไปเปิดไปทำพิธีที่แห่งสารที่แห่งหนึ่งฝนตกหนักเป็นดินโคลนเลยครูบาบุญชุ่มเดินลุยมาแต่พอมาถึงที่รับรองเนี่ยไม่มีโคลนไม่เลอะไม่เลอะอันนี้ตรงกันไม่มีรูปเท้าอันนี้ตรงกันฉันได้ระฆังมาแล้วระฆังที่ครูบาบุญชุ่มตีเป้งเป้งเป้งคุณได้รูปฉันเอามาให้คุณได้รูปประคำด้วยฉันได้รูปประคำของครูบาบุญชุ่มมาแล้วคุณได้แขกหัวด้วยโอ้โหแล้วพี่ชาวไม่ได้อะไรเลยณวันนี้13ชีวิตหมูป่ารอดแล้วทั้งหมดคือเรื่องเล่าคุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ณจุดตรงนี้คุณรับรองว่าคุณเก็บศพมาไปร้อยศพแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่คุณกลัวที่สุดใช่ครับกลัวเลยกลัวแต่ว่าแต่พอเห็นสภาพน้องออกมาแล้วรู้สึกโล่งโล่งอยากจะพูดไงกับเด็กๆวันนี้ออกมาแล้วพวกคุณก็เป็นส่วนนึงก็อย่างน้องก็คือเข้าไปนั้นเนี่ยคือมันเป็นหน้าฝนอย่าไปเข้าเลยถ้ำเขาปิด6เดือนแล้วฮะจะเป็นถ้ำอื่นก็ได้ออกมาก็อย่าไปเข้าครับหน้าฝนอันตรายคุณเก็บศพมาเยอะเจอผีเจอสางมาก็เยอะตรงนี้กลัวไหมก็กลัวนิดหน่อยครับพี่ขออนุญาตจับมือนี้ครับครับครับพี่สุดยอดพี่นอนคนเดียวนี่สุดยอดแล้วสองชั่วโมงคือแบบที่อื่นอยู่กับผีเก็บศพอะไรคุณเจอมาเยอะแต่ตรงนี้น่ากลัวจริงๆพี่บอกกลัวนี่ผมก็ยอมนะพี่เอาละณจุดตรงนี้คุณนัทครับคุณก็อยู่กับตำรวจทหารหน่วยกู้ภัยมาเยอะตรงนี้มีจุดทำไมคนถึงคุณถึงเชื่อว่าตรงนี้เป็นจุดที่น่ากลัวจริงๆอันนี้นะฮะเอาตามหลักเลยนะจริงๆแล้วนะฮะเจ้าหน้าที่ทุกคนนะฮะไม่สามารถเข้าไปได้ถ้าทางทหารไม่อนุญาตเอางี้ต้องเบรกแล้วฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายฮะสักครู่เดียวครับผมสดครับผมทำสดไม่ได้กันจริงๆเวลาเกินตลอดอยากจะพูดว่าณจุดตรงนี้ครูบาบุญชุ่มก็เป็นพระโพธิสัตว์อยากจะพูดเป็นไงว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็อยากจะพูดว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นด้วยปาฏิหาริย์ใดๆทั้งสิ้นน้องๆคือผู้ประสบภัยนะครับแล้วทุกคนที่เป็นผู้เข้าไปช่วยเนี่ยสู้กับภัยธรรมชาติแล้วเราชนะได้น้องออกมาอย่างปลอดภัยนี่ไม่ต้องพูดถึงปาฏิหาริย์ใดๆทั้งสิ้นต้องขอบคุณทุกท่านทุกที่
ที่เสียทุกอย่างอ่ะเสียสละทุกอย่างฮะประมาณนั้นขอบคุณทุกฝ่ายนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้วันนี้เราอาจจะนำเสนอแบบแตกต่างก่อนนะฮะเพราะเราไม่มีปัญญาไปอัปเดตแข่งกับคนอื่นเขาฮะทำได้แค่นี้แต่เราเด่นทางด้านนี้เราก็เอาทางด้านนี้แหละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับ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 พรุ่งนี้ใครรักในยุค90พรุ่งนี้เราจะจัดคอนเสิร์ตยุค90บนเวทีแฉแห่งนี้เกิดไม่ทันจะเป็นยังไงช่วงพรุ่งนี้เจอกันวันนี้ไปกันก่อนนะกับแฉสดๆไปกันก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีครับล้าหลายที่